ำหรับเหตุผลนะครับที่ทำไมจะต้องมีภาพยนตร์นะครับก็เพราะว่าคุณพ่ออุดมนะครับซึ่งเป็นพ่อตาผมเนี่ยนะครับเป็นคนที่ชอบดูหนังกลางแปลงนะครับเพราะว่าคุณพ่ออุดมเนี่ยนะครับเป็นคนที่ลงทุนให้ผมเลยนะครับก้อนแรกนะครับ2,400,000 บาทนะครับให้ผมสร้างหนังขึ้นมาในชื่อของชมพูนุชภาพยนตร์นะครับถ้าคนที่ได้ติดตามหน่วยของผมจะรู้จักดีนะครับชมพูนุชภาพยนตร์นะครับเป็นชื่อแรกที่ใช้ในการดูบรรยากาศนะครับภาพยนตร์ขึ้นมาวันนี้เหมือนงานปาร์ตี้นะครับมีใครทราบไหมครับว่าทีมงานชมพูนุชภาพยนตร์จนมาถึงเป็นอเนกมงคลฟิล์มนี้ใช้ระยะเวลากี่ปีแล้วเดี๋ยวให้ตอบถูกครับจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับ14 ปีแล้วนะครับที่คุณพ่ออุดมนะครับได้ลงทุนก้อนแรกให้ผมนะครับนะครับใครจะเชื่อว่าอาชีพหนังกลางแปลงนะครับซึ่งกำลังจะเป็นอาชีพที่ถูกลืมนะครับแต่สามารถเลี้ยงครอบครัวมาได้จนทุกวันนี้นะครับนอกจากจะเป็นอาชีพที่เลี้ยงครอบครัวแล้วก็ยังสร้างให้ผมมีมิตรภาพดีๆนะครับมีเพื่อนฝูงดีๆที่เรียกว่ากัลยาณมิตรที่ดีมากมายมาจนทุกวันนี้นะครับเหนือสิ่งอื่นใดนะครับผมถึงได้จัดงานเลี้ยงเล็กๆตรงนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการเลี้ยงสังสรรค์กันกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับทุกท่านให้ทราบไปเลยว่าบุญคุณพ่อแม่นะครับปู่ย่าตายายนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับครับขอบพระคุณนะครับไปยังพี่ตั๊กนะครับพีดีพัฒน์นะครับช่องมหาชนของคนรักหนังกลางแปลงนะครับวันนี้เดินทางมาด้วยนะครับนะครับแล้วก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับสำหรับทีมงานที่ทนสายสัมพันธ์นะครับแล้วก็เสียท็อปบอทรายนะครับแล้วก็ทีมงานแจ้งการไฟฟ้านะครับแห่งจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะครับขอบคุณสำหรับพี่ออสด้วยนะครับพี่ออสอำนวยชัยนะครับให้บริการเต็นท์นะครับวันนี้เราได้อาศัยเต็นท์ของพี่ออสนะครับลบเย็นกันเลยทีเดียวนะครับนะครับแล้วก็ที่ลืมไม่ได้นะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องโอมนะครับวันนี้น้องโอมประดับไฟได้สวยนะครับเนี่ยคิดไม่มีใครตบเลยโอมเอ้ยดูไฟนะครับเดี๋ยวไปแน่เดี๋ยวโปรโมทงานหน่อยแนะนำตัวหน่อยครับครับผมวัชรินทร์ภาพยนตร์นะครับครับผมเดี๋ยวมาพูดถึงงานที่วัดนาโคกให้ฟังหน่อยครับครับตอนนี้ก็วันที่21ถึง24มกราคม64ลงไปกี่ดอกครับวันนั้นตอนนี้ก็คร่าวๆก็240โอ้โหจอกี่เมตรจอจะ8เมตรครับ8เมตรเท่ากับปีที่แล้วไหมฮะไม่เท่าครับปีแล้วเล็กกว่าเล็กกว่าปีนี้ใหญ่กว่าแน่นอนแล้วจะมีอะไรเป็นพิเศษบ้างครับวันนั้นน่าจะเลเซอร์ 25,000 ลูเมน 25,000 ลูเมนเหมือนโจรมัดมือจ๊กเลยได้ใช่ไหมใช่ไหมวัดนาโคกที่ป่านขอ 25,000 ลูเมนนะวันที่21ถึง24มกราคมชัวใช่ไหมครับชัวครับชัวครับกี่ย้ำอีกทีนึงจันทีL 25 25,000 ลูเมนแน่นอนวัดนาโคกได้ครับไม่เดี๋ยวพอฉายเสร็จก็มาคิดตังค์ได้เป็นไรได้ช้านิดอย่างนี้ก็ต้องจอใหญ่ขึ้นที่มันได้แค่นั้นได้แค่นั้นมันมีขนาดกับจออะไรครับวันนั้นสุดใจครับสุดใจเหมือนเดิมใช่ครับการสำหรับงานนี้นะเป็นงานทำบุญครบรอบวันมรณะนะครับพ่อตาที่อเนกมงคลฟิล์มที่สระยานะวันนี้ก็มีหน่วยฉายภาพยนตร์มาช่วยหลายจอแต่ต้องขอระงับไปก่อนเพราะเนื่องจากสถานที่ไม่เพียงพอวันนี้ฉายภาพยนตร์สุดยอดยนต์ไทยนะครับไม่เคยฉายภาพยนตร์ในระบบกลางแปลงมาก่อนเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรครับบริการหน้าหักบริการหน้าหักนะครับเป็นเรื่องแรกและเรื่องเดียวในประเทศไทยที่ฉายในระบบกลางแปลงที่บ้านอเนกมงคลฟิล์มหัวหน้ากลุ่มรัศมี2017นะครับเพราะหนังกลางแปลงลูกจอกำลังรออยู่สักครู่
กำลังไปและกำลังเดินทางนะครับลูกจอรอสักครู่ไม่เกินเดือนหน้าหรือพรุ่งนี้ไปแน่นอนได้ฉายแน่ได้ฉายกลางแปลงนอกแน่นอนนะเต็มตีพอเรามาจับเข้าแหลกอย่างเงี้ยมันก็โอเคเต็มตีมันก็ทำงานเลยแต่ผมมองว่าผมเข้าตู้ได้เลยตู้มาเพราะว่าผมชาร์จจริงเนี่ยต้องจับความคงไว้ความมันเท่ากันเอาคุณลองก็รอแค่ตัวนั้นแหละเดี๋ยวถ้าตัวนั้นเข้ามาอะไรจะเสร็จของระบบปัญหาหน่วยหนังที่เจอวันนี้คืออะไรมั่งฮะคืออะไรพี่หนึ่งไม่รู้หลายที่เจอหลายเรื่องเอาเรื่องที่เด่นๆเลยเด่นๆนี่ต้องถามวันนี้ดิถามผมเขาเป็นคนที่แบบปัญหาทุกเรื่องก็จะตีกับปัญหามากกว่าเอาสักเรื่องเอาเรื่องเครื่องฉายก่อนนะถ้าเครื่องฉายก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันเหมือนตอนนี้นะพอมันมีหนังหน่วยเล็กๆขึ้นมาเยอะมันก็ทำให้หน่วยใหญ่ๆที่เป็นหน่วยไอทีแบบนี้งานมันก็จะถูกแชร์ออกไปนะเราไม่เรียกว่าแย่งเนาะเราเรียกว่าถูกแชร์ออกไปทีนี้เราจะทำยังไงให้มันเกิดความแตกต่างระหว่างหน่วยหนังอาชีพกับหน่วยสมัครเล่นที่ถูกต้องก็คือหน่วยอาชีพแบบนี้ก็ต้องมาสร้างให้จอมันใหญ่ขึ้นพัฒนาที่จอมันใหญ่ขึ้นเพื่อที่มันจะได้มันได้สูงฐานะกับเจ้าภาพเราได้เรียกราคาได้ในที่มันเหมาะสมแต่ทีนี้พอเราขยายขนาดจอปุ๊บมันกลายเป็นว่าเรามาเจอปัญหาเครื่องใช้จริงครับราคาเครื่องใช้ดีๆราคามันก็สูงแต่วันนี้ผมเข้าใจที่พี่หนึ่งพูดนะว่าเฮ้ยจริงๆมันก็ไม่ได้แพงนะเว้ยถ้าเทียบกับเครื่องเสียงเราสักชุดเสียงนะไอ้เครื่องเสียงเนี่ยเขาซื้อมันเป็นล้านแล้วอ่ะไม่รู้กี่ล้านเลยอ่ะแต่ว่าพอไปซื้อเครื่องฉายซื้อตัว 20,000 กว่าบาทคือเรามองข้ามไปจุดที่มันสำคัญไปใช่ถามว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาซื้อเตาฟิล์มเขาก็โดนเป็นแสนถูกไหมอย่าเถียงเตาไหนจะหัวเครื่องไหนจะเลนดิคอนดีๆสวิตช์ดีๆปรับแต่งกว่าจะได้ในราคาที่เราในสภาพที่เราต้องการแสงสีที่เราต้องการจริงๆเราหมดเยอะพอสมควรแต่เดี๋ยวนี้พอเราไปซื้อเครื่องเสียงหมดเป็นล้านเรากลับมานั่งขี้เหนียวไงเรื่องเครื่องฉายตัวเรื่องที่เป็นหลักๆของมันบางทีเราไปลืมไปเล่นเครื่องเสียงซะจนเราลืมเลยเราเลยคิดว่าตอนนี้เราเล่นเครื่องเสียงหรือเล่นหนังกลางแปลงใช่ใช่เป็นพ่อผู้ชมด้วยหรือเปล่าก็มีส่วนที่ว่าเขาจะเบนมาเรื่องเครื่องเสียงเป็นส่วนใหญ่ก็มีส่วนผมว่ามันแล้วแต่พื้นที่ที่เราทำงานมากกว่าถ้าอย่างในตัวเมืองถามว่าเครื่องเสียงอ่ะในตัวเมืองไม่สามารถทำงานได้อยู่แล้วใช่ก็จะเหลือแค่บางเขตเท่านั้นเองทีนี้เราก็ต้องเอาจุดขายอื่นเป็นจุดขายต่อไปก็เลยมองหันมามองทางด้านเครื่องฉายเป็นหลักแต่ว่าตลาดที่หนึ่งเนี่ยมันยังเป็นตลาดที่เขายังชื่นชอบในเครื่องเสียงมันก็เลยทำให้ก็ต้องพัฒนาเครื่องเสียงใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างผมเนี่ยมันเหมือนกับคือฉายก็จะเน้นจอใหญ่ๆเสียงดังฟังเพราะจอใหญ่อะไรเงี้ยจอใหญ่เขาหลุดไปจากสายโหดไปแล้วหลุดไปแล้วอันนี้หลุดไปแล้วนะไม่อยู่ในสายแบบขายหนังจริงๆขายหนังไปแล้วเหมือนพี่หนุ่มภาคพาอะไรแบบว่าพี่หนุ่มภาคพานี่แม่งเจ้าพ่ออีเวนต์เลยนี่คือเขามีเอกลักษณ์ส่วนตัวขายของเขาแล้วลงตู้มอนิเตอร์ข้างละใบยี่รับงานแพงกว่าเราอีกรับงานแพงกว่าเราด้วยของนิดเดียวของนิดเดียวใช่ขอให้เป็นท่าพระเข้าไปเป็นเจ้าพ่ออีเวนต์ไปละเจ้าพ่ออีเวนต์ต้องยอมรับกันเลยเดี๋ยวล่าสุดที่ไปฉายจอ24เมตรอ่ะรับเท่าไหร่ Yes ต้องไอ้เหี้ยพวกเราถ้าราคาเขาเนี่ยเราแม่งคนกัน 3-4 คันรถขนตู้ไปเต็มคันรถนะมันก็แล้วแต่ความชอบมันเป็นเพราะว่าเราด้วยหรือเปล่าเพราะเหมือนกับเราเบนไปทางเครื่องเสียงอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าเนาะเจ้าภาพไม่หรอกผมว่าคนที่หาเรานั่นแหละเขาเป็นคนเลือกและตัดสินใจว่าเราเขาหาเราเพราะสาเหตุอะไรถ้าเขาหาเราด้วยเครื่องเสียงนะเขาก็ต้องการเครื่องเสียงจริงแต่ถ้าเขาต้องการสายหนังจริงผมว่าก็จะมองจอที่เน้นไปทางฉายหนังจริงมากกว่าแต่การฟังเครื่องเสียงแรงๆเนี่ยผมว่ามันเป็นความสุขนะพี่ก็ไม่เมื่อกี้บางคนเนี่ยโทรมาแล้วเขาบอกว่าช่วยพ่อทำไมเขาต้องจ้างหนังหน่วยที่มีเครื่องเสียงดีๆแรงๆไม่จะเป็นวอร์เทคใช่ติดต่อกับโรงเรียนเข้าใจเลยว่าคือที่เขาบอกช่วยพ่ออะไรเงี้ยคือเป็นคนที่มีความชอบในเรื่องเสียงเหมือนอย่างผมเนี่ยเอาจริงๆอะนะถ้าผมยังไม่แบบโดดออกมาตรงเนี้ยผมก็ชอบเครื่องเสียงนะเวลามันฟังมันมีความสุขเบสมาปึ๊ก
ปึกเนี่ยมันมีความเหมือนเราได้ปลดปล่อยอย่างนี้นะจริงความชอบมันเป็นเรื่องของความชอบแล้วคนที่หาหนังคือเสียงแรงๆเนี่ยเขาก็ชอบในเรื่องใดอะนึกออกไหมซึ่งมันยังทำให้พวกเราได้มีงานแต่เพียงแต่ว่ามันก็อย่างนะอย่างที่เรารู้อะมันก็มีชอบเรื่องเสียงใช่ชอบการดูหนังมันจะอยู่ที่ว่าเพื่อนหน่วยกลางแปลงจะเลือกไปทางสายไหนจะไปผมว่ามันเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นอย่างนั้นผมว่าเจ้าภาพเป็นคนเลือกเรามากกว่าว่าเราจะไปในแนวไหนซึ่งเจ้าภาพผมว่าต้องเลือกอยู่แล้วแหละว่าชอบแนวไหนมากกว่าอย่างนั้นเขาก็ต้องมองแล้วว่าแต่ละหน่วยนะเขามีจุดขายของเขาในแนวไหนไอ้พูดเลยนะว่าถ้าผมไม่ได้รับการสนับสนุนจากพี่แมนโปรดิวเซอร์ชัวร์หรือว่าบริษัทเอสซันนั้นผมก็ทำไม่ได้เพราะว่าการที่เราจะลงทุนขายโปรดิวเซอร์มันมหาศาลจอใหญ่มันก็ต้องมากับเครื่องฉายในเทคโนโลยีใหม่ๆใช่ครับเหมือนแต่ก่อนเนาะเราถ่ายฟิล์มอะถ้าเรามีเตา3โลจ่ายไม่ได้เราถ่ายไม่ได้2 เมตร 4 เมตรจ่ายไม่ได้เราก็ต้องเป็น5 โล 7 โลจะบางมันก็อย่างนี้ก็เท่ากับว่าจอใหญ่เครื่องฉายมันก็ต้องแพงขึ้นใช่ครับมันก็ต้องเป็นเงาตามตัวแล้วอย่างนี้เราพอจะมีแนวทางยังไงไหมฮะว่าจะทำให้หน่วยหนังที่เขาอยากพัฒนาเรื่องเครื่องฉายให้มันแบบมีเครื่องฉายดีๆสักเครื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยราคาไม่สูงราคาไม่สูงมันก็จะว่าไปมันก็เหมือนอย่างที่เราคุยกันตรงนี้นะที่เราเดินมาคุยกันตรงนี้ก็คือมันก็ยังโชคดีที่ว่าได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเอฟซันผมยุบสู้บ้าคือยุบโมบิลสปาร์ตูเขาก็ลงเลยลบตัววิ่งเขาลงมามองว่าเฮ้ยมันมีหน่วยการแปลงตรงนี้เขาจะทำยังไงในผลิตภัณฑ์ของเขาที่มันมาตอบโจทย์หน่วยหนังกลางแปลงได้ซึ่งผมให้โจทย์เข้าไปว่าหน่วยหนังกลางแปลงเนี่ยมันไม่ได้ว่ามีกำลังซื้อมากคือหน่วยที่เอาพูดง่ายนะหน่วยที่มีเงินก็มีหน่วยที่เงินน้อยก็เยอะเราจะทำยังไงที่ว่าให้ได้เรื่องที่มันเหมาะสมกับคุณภาพซึ่งมันก็ดีนะพี่หลังจากที่เขาลงมาโชว์กับเราหลายๆงานเนี่ยมันกลายเป็นว่าเนี่ยปีนี้ไปปลายปีเนี่ยเขากลายเป็นออกซีรีส์ใหม่ตัวอย่างเครื่อง 3,600 ลูเมนโอเคเขาไม่ทำแล้วเขากลายเป็นอัพขึ้นมาเป็น 4,000 ลูเมนที่กระโดดบังเนี่ยป่ะในราคาที่ระบบเครื่องนี้นะบังเนี่ยป้องแล้วอย่างเนี้ยอย่างผมก็โชคดีอย่างได้รับการสนับสนุนจากพี่แมนเนาะโปรดิวเซอร์ชัวร์มาจัดให้เราแบ่งชำระซึ่งแม่งเป็นโปรที่พวกเราแม่งขวัญไฟเลยคือเราไม่ต้องจ่ายเป็นก้อนใช่ไหมแต่ว่าเรายังแบ่งจ่ายได้ซึ่งทางร้านเขาก็ไปรับผลภาระในเรื่องดีลกับบริษัทแต่สำหรับผมนะในนามที่ว่าเราทำงานแบ่งเราก็อยากให้เพื่อนเนี่ยเรามีเพื่อนดีๆขายที่นี่ไม่ใช่เป็นการขายของเนาะแต่มันก็เหมือนกับว่าในนามนะมันก็มีคนขายเยอะเราชอบขายเราก็สนับสนุนเขามีทางเลือกให้หน่วยหนังใช่ครับแล้วอย่างเงี้ยถ้าหน่วยหนังที่แบบเขางานเขาไม่ค่อยมีอ่ะแต่ว่าอยากได้เครื่องฉายที่มันแบบมีกำลังที่แรงเงี้ยแต่เขาแล้วอีกอย่างมันเป็นเรื่องของทุนทรัพย์ด้วยอย่างเงี้ยเขาจะทำยังไงกันอ่ะทำไงจะลองถามหนึ่งสมมตินะในนามของว่าไม่รู้นะถามว่าทำยังไงมันก็ต้องศึกษาคนที่เขามีวิธีที่จะขอให้เราสามารถทำยังไงแบ่งกำลังได้ไหมมันก็ต้องมีวิธีการที่เราทางบริษัทอ่ะต้องให้คนช่วยเหลือเราอย่างผมเชื่อว่าหน่วยหนังทุกคนนะเขาก็อยากให้มีแสงแจ่มแจ่มเสียงดังๆฟังเพราะอะไรทุกหน่วยอะนะแต่มันขึ้นอยู่กับทุนทรัพย์อะนะฝากถึงหนังหน่อยตอนนี้มีหนังอะไรเข้าใหม่มั่งก็ยังนอกเหนือจากชุดนี้เนาะชุดนี้บริการนะฮะHappy New Youนะครับไวแมน2แล้วก็ผู้แผนความมืดนอกจากมีเรื่องนี้ตอนนี้เราก็ได้รับเพิ่งจะไปเซ็นสัญญามาเมื่อวันที่10ที่บริษัทนะครับรับหนังมาใหม่12เรื่องนะครับหนึ่งในนั้นก็จะมีฮาร์ดบีทด้วยนะมีโปรแกรมจะฉายไหมมีวันที่27มกราคมที่มหาลัยมหิดลครับอ๋อพวกกับเขาอยากไปดูจะเชิญมาครับเดี๋ยวแต่ต้องไปเชิญนะจะทำเรื่องเชิญมาให้ชัดเจนแล้วก็มันจะมีหนังไทยที่เป็นหนังที่ดังๆเนาะตามมหาลัยเองโครงการแผนสถานโลกันอะไรเงี้ยแสงกระสืออะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นหนังในสัญญาที่เราไปตกลงซื้อกันมานะครับซึ่งก็ยังดีเนาะมันก็ยังจะทำให้เราได้มีหนังไทยดีๆสนุกๆมาได้ฉายกันนะครับก็ฝากสนับสนุนด้วยทีนี้ฝากอะไรกับหน่วยหนังกลางแปลงหน่อยฝากถึงหน่วยหนังกลางแปลงหน่อยครับผมก็
ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะพูดมากไปก็จะหาว่าดันแต่ก็จะให้ทุกคนนะแต่ว่าโอ้ยจริงๆแบบการทำหนังกลางแปลงคือทุกคนก็ทำมาจากใจรักนะก็อยากให้ทุกคนรักษามันไว้ให้มันเป็นแบบสิ่งที่สืบทอดไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานแกผมว่าคอยดูใครก็ท่าที่จะดีเออใช่2,000ลูเมนทันเพลง12,000ครับเป็นคอร์สซัพพอร์ตโอเคนะครับก็ที่รับคำว่าซัพพอร์ตโอเคคือโอเคแท้ในเนทีฟของมันยังเป็นUSA อยู่นะครับแต่ว่าซัพพอร์ตโอเคคือสามารถแบบจำลองบีบเม็ดสีหรือว่าเม็ดพิกเซลเนี่ยให้รองรับโอเคที่ส่งมาจากโคตรกำเนิดภาพก็จะทำให้ภาพหรือพิกเซลเนี่ยเล็กลงแล้วก็ภาพมีความละเอียดมากขึ้นแต่ทีนี้ก็ยังไม่ใช่ที่เป็นระบบโอเคแท้ๆเพราะว่าเนทีฟยังเป็น USB อยู่กลางแปลงกลางแปลงเป็นเฉพาะผมว่ามันลงตัวลงตัวนะครับลงตัวครับตอนนี้หนังเรื่องที่2จะลงจอแล้วนะครับดูนะครับท่านผู้ชมขอบคุณมากนะครับอันนี้ฉายแล้วใช่ไหมครับดูหนังรีมาสเตอร์นะครับของเฮียหลิวนะครับแล้วนะครับผู้หญิงฆ่าใครแตกนะครับผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตก